3 2 1คลิกเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมผมแนะนำร้านเติมเกม PowerPay บริการเติมเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะเปิดดำเนินการมามากกว่า5ปีการันตีด้วยเพจ Facebook ที่มียอดถูกใจกว่า 50,000 คนรับเติมเกม ROX และเกมอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆที่สนใจสามารถทักไปที่ Inbox เพจ PowerPay หรือ Line @PowerPayร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึงตีสองครึ่งของทุกวันไม่มีวันหยุดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผมโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนผมเขาจะให้เอาตัวมาตีบวกโลนะครับแล้วก็ในช่วงก่อนสตรีมเนี่ยผมเคยบอกไว้นะครับว่าผักที่ทำของบวกสีเนี่ยเราใช้ชุบสีนะครับก็วันนี้ก็เลยเอาตัวเขามาให้ดูเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปตีบวกกันนะครับว่าเนี่ยครับมีแม็กซ์ HP อยู่ที่1ล้านนะครับแล้วก็สามารถใช้ชุบสีได้นะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวที่เรียกได้ว่าตีบวกขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างยากนะครับก็คือเพิ่งจะได้ยันบวก6มาเนี่ยเมื่อไม่นานนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับก็ใช้ยันบวก4อยู่นะครับซึ่งถ้าเป็นยันบวก4เนี่ย428ใช่ไหมครับ Final Hit เนี่ยตรงนี้มันจะเป็น8ใช่ไหมครับถ้ากับตรงนี้มันจะลดไป2ก็คือ4นะครับ Final Hit ตรงนี้ก็จะเป็น 11% นะครับในก่อนหน้าเนี้ยใช่ไหมถ้าในก่อนหน้าเนี้ยนะครับเขามี Hit อยู่ที่ 20.9 วินะครับแล้วก็ในก่อนหน้านี้เนี่ย Final Hit ของเขาจะอยู่ที่ 11% ใช่ไหมแล้ว 11% เนี่ยมันจะอยู่ตรงกับในตารางที่ผมเคยทำไว้นะครับก็คือตารางค่า Hit เนี่ยมันอยู่ที่ 4.3 เปอร์นะครับบวกกับที่เขามีอยู่แล้วนะครับ 20.9 นะครับ 20.9 นะครับบวก 4.3 มันก็ตกอยู่ที่ประมาณ 25.2 ใช่ไหมประมาณนั้นนะครับซึ่งไอชุบ4เนี่ยมันก็ใช้อยู่ที่26วิใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยมันยังขาดอยู่อีกประมาณ1วิใช่ไหมซึ่งถ้าเล่นใน KVM เนี่ยขาดประมาณเนี้ยมันก็ยังเรียกว่ามันยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เล่นแบบว่าเป็นของบวก4ทั้งตัวเลยนะครับพอมันขึ้นมาเป็นบวก6เนี่ยฟันนอตเฮดมันอยู่ที่ 12% ใช่ไหมมันก็จะใช้อยู่ที่ชุบ4พอดีนะครับแล้วก็บวก4ทั้งตัวนะครับในส่วนของออฟแมวเนี่ยก็เรียกว่ามีอยู่ประมาณนิดๆหน่อยๆอ่ะคือขนาดใส่เป็นสร้อย2เส้นนะครับยังอยู่ที่แค่597เท่านั้นเองนะครับเลือดเขาที่มันเยอะเนี่ยหลักๆนะครับมันจะมาจากเลือดนะครับการเลือดนะครับ20เปอร์นะครับตัวนี้มีการเลือด20เปอร์อยู่ทั้งหมด3ใบเลยนะครับแล้วก็นะครับโล่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นโล่เด้งเลือดก็ได้นะครับแต่เลือดเนี่ยก็จะลดอยู่ที่ประมาณ 790,000 นะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนครับแล้วนะครับสเตตัสเนี่ยวิทนะครับอยู่ที่81นะครับแล้วก็อินนะครับ77นะครับหลักๆเนี่ยก็คือเลือดเนี่ยอยู่แค่มาจากตรงนี้เลยนะครับมาจากการเลือดนะครับแล้วก็สายสวิตช์2เส้นบวก4นะครับบวกกับอัปเกรดที่30นะครับถ้าเกิดว่าปลุกพลังอัปเกรด5เนี่ยเลือดก็จะเด้งไปมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับอีกประมาณ 200,000 ได้นะครับอาจจะเป็นล้าน2ถึงล้าน3เลยนะครับแล้วทีนี้นะมาดูครับว่าเขาเอาค่าเฮดมาจากตรงนี้นะครับค่าเฮดเนี่ยมาจากการออฟมอลนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับในก่อนหน้าคลิปที่ทำไว้เมื่อนานมาแล้วเดี๋ยวผมแปะไว้ให้แล้วกันนะครับก็คือวิธีการทำชุบ4ชุบ5เนี่ยทำยังไงนะครับมันมีเลือกได้ประมาณหลายวิธีอ่ะก็คือไม่ว่าคุณจะใส่การ์ดนะครับหรือว่าคุณจะทำออฟมอลนะครับหรือว่าคุณจะตีบวกนะครับซึ่งผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยอาจจะตียันให้ได้บวก6นะครับหรือว่าต่อให้เป็นยันบวก4เนี่ยแล้วคุณการ์ดที่คุณใส่เนี่ยนะครับไปใส่เป็นการ์ดงูเอาก็ได้นะครับมันก็พอเหมือนกันนะครับใส่การ์ดงู3ใบอย่างเงี้ยนะครับยังไงมันก็พออยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้นะครับก็ไปเร่งทำอัปเกรดเอานะครับมาดูนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เรียกว่าอาวุธเงาของเขานะครับก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยมีค่าเฮดกับไฟนอลเฮดเนี่ยที่มากขึ้นนะครับไม่ได้มาจากยานอย่างเดียวนะครับก็เป็นตรงนี้นะครับอาวุธเงาอยู่ที่เลเวล4นะครับอาวุธเงาเลเวล4เนี่ยมันจะบวกไฟนอลเฮดที่ 3% นะครับแล้วก็ค่าเฮดอยู่ที่บวก360นะครับซึ่งเพียงเท่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใส่การ์ดเนี่ยยังไงมันเพียงพอที่จะใช้ชุบ4ได้แน่นอนครับในอนาคตต่อไปเนี่ยก็แค่ทำอัปเกรดนะครับหรือว่าทำออฟแมวให้มันเพิ่มมากขึ้นมากกว่านี้นะครับหรือว่าถ้าอยากได้เลือดเพิ่มมากขึ้นมากกว่านี้โดยการที่อาจจะไม่ได้ลงเรียกว่าไม่ได้ใส่โล่เนี่ยนะครับก็ไปใส่เป็นโล่ฟ้านะครับบวกสีก็ได้นะครับมันก็บวกแม็กซ์ HP เพิ่มขึ้นมานะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับเห็นไหมแม็กซ์ HP เนี่ยบวก 36% นะครับถ้าเกิดว่าใส่โล่เนี่ยเลือดมันก็จะยิ่งบวกเข้าไปอีกนะครับซึ่งรู้สึกว่าเขาน่าจะใส่โล่นี้ด้วยมั้งเพราะว่าเห็นเป็นการ์ด
ตรงนี้นะครับเป็นการ์ดที่บวก MDK นะครับเป็นการ์ดบวกบวก MDK อาจจะไปช่วยเสริมในการคิวใน KVM นะครับแล้วก็บวกเลือดให้มันเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ด้วยนะครับก็แล้วแต่นะครับโดยส่วนตัวของผมเนี่ยอาจจะมองว่าพระที่ใช้โดเรื่องเลือดเนี่ยมีโอกาสอัตราการรอดเนี่ยที่ดีกว่านะครับโอเคอันนี้น่าจะจบเรื่องการรีวิวประมาณเท่านี้แล้วนะครับโอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาลุยเขาให้ผมตีโล่ให้นะครับก็รู้สึกเหมือนว่าเขาอยากให้โล่บวก8นะครับก็จะไปใส่โล่ที่มันเป็นค่าเฮดนะครับโล่เฮดเลเวล80เนี่ยบวก8นะครับมันก็จะบวกเฮดนะครับไฟนอลเฮด12เปอร์แล้วก็บวกเด้งเลือด12เปอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอาจจะถอดยันในอนาคตต่อไปแล้วก็ไปใส่เป็นประดับวิทย์นะครับเพื่อที่จะเสริมกับการทำว่าแมวนะครับประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นบิลที่เขาคิดไว้ตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เอามาตีบวกให้เขาแล้วกันนะตอนนี้นี่ผมตกปลามานะครับเพิ่งไปตกปลามาได้ประมาณ200กว่าตัวนี่แหละครับเดี๋ยวเอาเลยแล้วกันรอดูก่อนก็คือเซิร์ฟไปก่อนบวก5เซิร์ฟบวก5ไปก่อนอยากรู้เหมือนกันว่าได้หรือเปล่านะครับมีหินอยู่แล้วซัดบวก5ไปเลยปั๊บแบบนิ่งๆนั่นไงตกคือตัวเนี้ยผมอะก่อนนั้นเนี้ยก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปนะคือผมตีไปแล้วทีหนึ่งนะแล้วแม่งก็ตกอย่างนี้เลยนะครับตกมาบวก3แล้วกว่าจะกลับขึ้นมาบวก4ได้เนี่ยใช้ประมาณ 5-6 คลิกอะลองคิดดูดิเนี่ยโอ้แม่งอาถรรพ์ว่ะคือเขาบอกว่าเขาตีบวกแบบหลายรอบมากนะครับตียังไงก็ไม่ขึ้นนะครับเขาก็เลยเอามาให้ผมตีให้เพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นผมตีโล่บวก8ติดไงก็เลยเอามาลองดูนะครับไม่รู้ว่าผมจะลบล้างอาถรรพ์ได้ไหมโอเคบวก4แล้วเดี๋ยวขี่วนสัก1รอบดีกว่าเพื่อแบบเรียกดวงกลับมามันยังไงมันต้องมีอ่ะมันต้องบวก6อ่ะง่ายๆอ่ะผมนะรู้สึกว่าพอเวลาตีน่ะถ้าเกิดว่าเราไปตื่นเต้นมันน่ะมันจะตีไม่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมตีเนี่ยผมก็จะเรียกว่านิ่งๆ นะครับอาจจะเห็นว่าผมนิ่งๆนี่จริงๆก็มีลุ้นบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็ติดก็ติดไม่ติดก็ช่างมันโอเคบวก5มาจัดมาบวก5แล้วพอสูตรเนี่ยเวลาที่จะบวก5แล้วขึ้นบวก6เนี่ยเดี๋ยวของผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวผมเองนะในดวงผมอ่ะมันจะตกก่อนรอบนึงแล้วก็เรียกว่าแตกแดงแล้วครับแล้วเดี๋ยวก็กลับมาขึ้นอันนี้เดี๋ยวต้องลองดูนะครับคือไม่รู้ว่าเขาบอกมาว่าบวก8ก็ไม่รู้ว่าจะที่บวก7แล้วหยุดดีหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ให้มันติดก่อนแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวมันต้องลดออกมามันยังไงมันต้องลดทีนึงอ่ะติดบวก6เฉยโอเคบวก6ได้บวก6มาละแบบนิ่มๆดูดิว่าบวก7ได้มั้ยไปบวก7หยุดดีป่ะวะหรือว่าไงดีวะเนี่ยหินเหลือโคตรเยอะเดี๋ยวเขาบอกมาว่าบวก8ว่ะเดี๋ยวผมขอคือเขาบอกมาว่าบวก8อ่ะเดี๋ยวผมขอลองกดทีนึงได้ป่ะแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนไปเป็นอยู่พอนเทล่าแล้วกันอ่ะอยู่พอนเทล่าละผมขอเรียกว่ากดทีนี้นั่นแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามันแบบตกหรือว่ายังไงน่ะหรือว่าไงดีวะเอางี้เดี๋ยวกดอีก3คลิกนะครับถ้าเกิดว่ามันตกลงไปอ่ะก็เอาให้มันคืนบวก7แล้วกันก็ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับมาลองดู1 2 3เหลืออีก2คลิกคือถ้าเกิดว่า2คลิกเนี้ยมันคือถ้าเกิดว่ามันไม่ลดอ่ะโอเคก็เดี๋ยวพอนะครับแค่ที่บวก7พอนะครับ1 2 3อ่ะนี่ไงเนี่ยมันต้องมีแตกแดงซึ่งของผมอะตอนตีอะตอนที่ผมตีนะครับผมอย่างนี้เลยผมแตกแดงนะครับแล้วทีเนี้ยแม่งคือติดบวก8มาลองดูนับ1 2 3โอเคครบแล้วนะครับ3ทีเอาหน่อยนะขอมันต้องบวก8ดิวะมันจะไม่บวก8ได้ยังไงวะตอนแรกว่าจะพอแต่เอาอีกทีนึงขออีกสักดูก่อนแค่รู้สึกว่ามันอยากตีให้มันตีบวก8แค่นั้นเองอะ
3 2 1คลิกเออมันก็ยังไม่ลดว่ะอ่ะมาแนว3นี่แหละมาที่แนว3นี่แหละมันต้องติดบวก8ดิวะ3 2 1คลิกนี่ไงมันต้องเป็นแบบนี้ดิวะโอเคแจ่มมากแจ่มแมวภารกิจวันนี้เควสวันนี้เสร็จสิ้นนะครับเขาให้เรามาตีบวก8แล้วก็จัดบวก8ให้เขาได้สำเร็จนะครับโอเคนี่มันเป็นโลกขาวยังไงง่ายๆนะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่วงแรกก็เป็นรีวิวใช่ไหมแล้วก็เขามาให้ผมมาตีบวกก็เลยจัดการให้เลยนะครับตีบวกไปเลยโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะไงเดี๋ยวเจอกันนะครับในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ